You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.สวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับคุณอามได้ครับก็สำหรับ AV นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดในส่วนของ Site Visit นะครับเดี๋ยวเราไป Visit ในส่วนของ Academy ของ AV มาโดยตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับคำแนะนำนะครับจากเดิมเนี่ย Underperform เนี่ยคือเป็น Outperform Rating นะครับด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 3.1 บาทอันนี้เนี่ยก็ Reflect ในส่วนของกำไรนะครับที่เรามีการปรับนะครับรวมถึงการเปลี่ยนวิธีการทำ Valuation นะครับจาก Price to Book เนี่ยมาเป็น PEโดย message นะครับหลักๆจากในส่วนของ Site Visit เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้าง bullish นะครับโดยผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้ารายได้เนี่ยจะเติบโตเป็น 58,000 ล้านภายในปี2026นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก 18,000 ล้านบาทเท่านั้นเองโดยบริษัทคาดว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยจะกลับมาอยู่ในระดับ26ล้านคนนะครับแล้วก็จะมีจำนวนเครื่องบินเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก53เนี่ยเป็น72ลำนะครับภายในปี2026ขณะที่ short term guidance นะครับสำหรับปี2023เนี่ยผู้บริหารตั้งเป้าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยที่20ล้านคนก็เติบโตขึ้นจากปี2022ที่10ล้านคนเนี่ยประมาณ1เท่าตัวนะครับแล้วก็มีการประมาณการในส่วนของ capacity หรือในส่วนของ ASK เนี่ยไว้ที่ 23,000 ล้านที่ต่อกิโลเมตรในปี2023ด้วยครับขณะที่ในมุมมองของเรานะครับต้องบอกว่าเราassumptionเราเนี่ยอาจจะน้อยกว่า AAV นิดหน่อยนะครับสำหรับในแง่ของจำนวนผู้โดยสารนะครับโดยเราประมาณการผู้โดยสารปีนี้เนี่ยอยู่ที่18ล้านคนนะครับก็น้อยกว่าของ AAV ที่20ล้านคนสาเหตุที่น้อยกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าประมาณการของ AAV เนี่ยเขาอิงbest case scenario ของ TAA นะครับที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง30ล้านคนนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เรา forecast ไว้ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 27.4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ด้วยภาพใหญ่ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ bullish เท่าเขาเนี่ยเลยทำให้ในแง่ของจำนวนผู้โดยสารของเราเนี่ยอาจจะ assumption อาจจะต่ำกว่าเขาเล็กน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าในส่วนของAverage Fare เนี่ยในปี2023เนี่ยน่าจะทำได้ค่อนข้างดีนะครับกลับมาอยู่ในระดับประมาณสัก 1,663 บาทนะครับก็เติบโตขึ้นจากปี2022ที่ประมาณสัก 1,400 นะครับแล้วก็2019เนี่ยก็ 1,400 ปลายๆเกือบ 1,500 นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปี2023เนี่ยราคาว่าจะอยู่ประมาณสัก1,660นะครับซึ่งสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไฟท์ที่ relate กับเที่ยวบินต่างประเทศเนี่ยน้อยกว่าปี2019เนี่ยแต่ว่าในส่วนของค่าตั๋วเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยหลักๆก็จะมาจากการกลับมาใส่ fuel surcharge ของเครื่องบินโดเมสติกนะครับที่เริ่มกลับมาใส่ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่4ตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็น average fare เนี่ย improve ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนอกจากขารายได้ที่เรามอง positive แล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่เรามอง positive มากขึ้นเนี่ยคือในแง่ของค่าใช้จ่ายโดยบริษัทเนี่ยมีการเอาเครื่องบินเนี่ยออกจากฝูงบินไปทั้งหมด10ลำนะครับตั้งแต่เกิดโควิดมาก็คือปัจจุบันเนี่ยจาก63เนี่ยเหลืออยู่53ลำนะครับซึ่งเรามองว่าเครื่องบินให้3ลำเนี่ยทำให้ AAV เนี่ยมี efficiency เนี่ยที่ดีขึ้นนะครับโดยในปี2019เนี่ยจากเครื่องบินทั้งหมด63ลำเนี่ย AAV เนี่ยใช้บินเพียงแค่58ลำเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นเครื่อง spare นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย efficiency เนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยให้3ลำเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถูกใช้ไปประมาณสัก30กว่าลำนะครับยังเหลือจอดอยู่ประมาณสัก20กว่าลำนะครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเขามีมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะมี fixed cost ที่สูงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเอาออกไปเนี่ยมันก็ทำให้ efficiency เนี่ยดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันทำให้ในแง่ของประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องที่ออกไปเนี่ยเป็นตัวของ Airbus 320CO นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่กินน้ำมันกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีรุ่นใหม่เข้ามาที่เป็นรุ่น Neo นะครับรวมถึง 321neo ที่ประหยัดน้ำมันกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นในแง่ของ fuel consumption ของ aircraft เนี่ยที่ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอันนึงเลยหลักๆที่เราคิดว่าน่าจะหายไปในปีนี้เนี่ยคือในส่วนของ maintenance นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะส่งเครื่องบินกลับ10ลำเนี่ยเขาก็ต้องมีการ maintenance เครื่องบินซ่อมบำรุงให้อยู่ในภาวะสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งคืนผู้เช่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่865ล้านบาทนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับ earnings ปีนี้ขณะที่ภาพระยะสั้นเนี่ยในปี2023เรามองว่า
บริษัทเนี่ยจะพลิกจากขาดทุนนะครับมาเป็นกำไรอยู่ที่564ล้านนะครับแล้วคาดว่าน่าจะเริ่มกำไรตั้งแต่ไตรมาส1เลยนะครับจากจำนวนผู้โดยสารที่แข็งแกร่งนะครับรวมถึง Average Fare ที่อยู่ในระดับสูงอยู่นะครับขณะที่ในช่วงของไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยสิ่งที่อาจจะมี headwind นิดหน่อยเนี่ยก็คือจากเรื่องของส่วนลดค่าเช่านะครับ landing กับ parking fee ที่ AOT เคยให้ discount 50% เนี่ยจะหมดลงในเดือนมีนานะครับพอเข้าสู่ช่วงเมษาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องจ่ายเต็มนะครับก็อาจจะมี headwind นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยเราซื้อไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้ออีกก็คือในช่วงของช่วง Q2 นะครับเพราะว่ามันจะมี headwind จากเรื่องตรงนี้เนี่ยเข้ามานะครับโดยปัจจุบันนะครับ assumption ราคาเจ็ตที่เราใช้เนี่ยเราใช้ปีนี้เนี่ยอยู่ที่94เหรียญนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่90เหรียญก็ปรับลงมานะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้ที่102ปีนี้นะครับแล้วก็93เหรียญปีหน้านะครับก็อันนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพของราคาน้ำมันเนี่ยที่ลดลงมานะครับตามตลาดโลกซึ่งเรามองว่าครึ่งปีหลักเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยจะต่ำกว่าครึ่งปีแรกนะครับโดย sensitivity ในราคาน้ำมันบน earnings ของเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ล้านบาทนะครับก็คือถ้าเกิดราคาน้ำมันปรับเพิ่มหรือลดลง1เหรียญเนี่ยจะ impact earnings ของเราเนี่ยประมาณสัก100ล้านนะครับอันนี้ก็ทำเป็น sensitivity ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเราอัปเกรดขึ้นมาเป็น outperform นะครับ target price อยู่ที่ 3.1 บาทตรงนี้เนี่ยเรามองว่า earnings เนี่ยน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับท็อปไลน์ดีจากผู้โดยสารที่กำลัง flow in เข้ามาเรื่อยๆนะครับรวมถึง average fare ที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่หลังจากการกลับเข้ามาใช้ในส่วนของ fuel surcharge efficiency ดีขึ้นนะครับจากขาของ cost จากการที่เขามีการลด fleet ที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับรวมถึงราคาน้ำมันที่มีการปรับลดลงvariation นะครับ 3.1 บาทตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็น12 month forward นะครับE multiple ที่ 14.6 เท่านะครับอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณสัก 2SD นะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม low cost carrier นะครับซึ่งเรามองว่าก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็น valuation ที่ deserve นะครับสำหรับในช่วงของ early stage ของการ recovery นะครับก็เราใช้ valuation เดียวกับในฝั่งของโรงแรมนะครับที่เป็น 2SD เหมือนกันครับครับคุณน้ำผมถามนิดนึงคือจริงๆต้องบอกว่าแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันก็เริ่มลงมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเห็นคุณอาบอกว่าการปรับตัวลงมาทุกๆ1เหรียญนี่คือ100ล้านเลยสำหรับตัว AAV นะครับอันนี้ผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถเล่นไปในฝั่งของตัว anti oil หรือว่า anti commodity ด้วยส่วนหนึ่งนะครับกลับมาที่ภาพอุตสาหกรรมนิดนึงครับคุณน้ำทีอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว AAV นะแต่ว่ามันมีข่าวใหญ่ข่าวนึงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารสายการบินที่เคย exit ไปนะครับก็คือคุณภาธีสารสินเนี่ยพิจารณาในการกลับเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมการบินใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับในหลายๆคนพอสมควรนะครับนั่นก็คือเปิดตัวสายการบินใหม่ชื่อว่าก็ชื่อเท่ค่อนข้างเท่ด้วยนะครับชื่อว่า Really Cool Airline นะครับจะให้คุณอาร์มคอมเมนต์นิดนึงครับว่าคุณภาธีเขาเหมือนคือหมายถึงว่าเขาเล็งเห็นอะไรในอุตสาหกรรมนี้หรือเปล่าครับอ่ะคุณอาร์มมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมครับได้ครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปปี2019เนี่ยโอกาสในการเข้าตลาดอาจจะไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสายการบินเนี่ยมีการดาวไซซิ่งฟลีทตัวเองลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนแคปซิตี้ของเครื่องบินในตลาดเนี่ยลดลงไปรวมถึงสายการบินอื่นๆนอกจาก AAV เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขามีการเลย์ออฟคนออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรนนักบินที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับกลับมาบินอีกครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 6-9 เดือนนะครับเทรนนักบินใหม่เลยเพิ่งจบใหม่เนี่ยใช้เวลาประมาณสักปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมีการเพิ่มจำนวน capacity ขึ้นมากลับไปเท่าเดิมได้เนี่ยมันจะมี lag time อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสในการเข้าตลาดนะครับรวมถึงภาพของการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำมันเนี่ยของเขาเรียกว่า hedging position ของสายการบินในแต่ละสายเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีใครมีนะครับที่จากข้อมูลที่เรามีคือ AAV ไม่มีนะครับ BA ก็ไม่ได้ทำนะครับ2ตัวที่เราcoverอยู่เพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนเนี่ยแข่งกันบนต้นทุนน้ำมันที่เท่ากันถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนมี hedging ไม่ทุกทั้งหมดแต่ว่าอยู่ใน pricing ที่ไม่เท่ากันหมายความว่าคนที่มีราคา hedging cost ที่ต่ำก็จะมี cushion ในการเล่นราคาเนี่ยได้มากกว่าแต่ปัจจุบันทุกคนเนี่ยแข่งกันบน cost เนี่ยที่เท่ากัน
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะกำไรครับไม่อยากกลับไปขาดทุนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งฟื้นมาจากโควิดด้วยเนี่ยการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เกิดในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยภาพอุตสาหกรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะมองเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดได้ครับใช่เพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกเลยนะครับว่าคือในช่วง6เดือนนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยนะว่ามันมีสายไม่ใช่6เดือน6ถึง12เดือนนี้มันมีสายการบินใหม่ๆเนี่ยเปิดขึ้นเยอะเลยนะอย่างแบบ Zip Air อย่างเงี้ยนะครับอย่าง Starlux อย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนในเครือของ EBA กับเครือของ JAL อ่ะก็ลงมาเล่นในตลาดนี้แล้วผมก็แอบงงว่าเฮ้ยมันแตกลายเล่นกันเยอะมากเลยแล้วก็คุณทาทีก็กลับมาอีกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าอุตสาหกรรมการบินนี่คือการแข่งขันสูงแล้วเผลอๆนี่กลายเป็น Red Ocean ด้วยซ้ําปรากฏแบบโอ้โหมากันหมดเลยนะครับทั้งStarlux นะครับทั้ง Zip Air นะครับแล้วก็ล่าสุด Really Cool ออกมาอีกนะครับก็เดี๋ยวต้องตามกันนะว่ามันจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนแล้วก็กําไรเหมือนเดิมในยุครุ่งเรืองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าอันเรื่องนี้ไม่ได้กลับมาลิงก์เป็น recommendation ของตัว AAV ที่วันนี้เราแนะนํานะมันคนละประเด็นกันแต่ว่าเนี่ยพยายามจะเปิดภาพอุตสาหกรรมใหญ่ให้ดูว่าเฮ้ยทําไมอยู่แบบกลับมาเล่นกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในประเทศไม่ว่าจะเป็น low cost airline หรือแม้กระทั่งแบบ premium ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับโอเคนั่นคือหุ้นแนะนําของเราในวันนี้ AAV นะครับ 3.10 นะครับขอบคุณท่านคุณอามากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ